สำหรับไทม์ไลน์ของมาตรการเงินดิจิตอลวอลเล็ตนั้นก็อาจที่ว่าจะต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับแต่ย้ำว่าจะยังคงเดินหน้าสำหรับโครงการนี้อย่างแน่นอนและบอกนะครับว่าโครงการนี้ไม่มีการทุจริตอย่างแน่นอนครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงสำหรับเรื่องที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะส่งความเห็นมาที่รัฐบาลเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าภาครัฐกำลังที่จะรอคอยรายงานฉบับนี้จากปปช.ส่วนรายงานที่ชี้ให้เห็นเรื่องความไม่คุ้มค่าและมีช่องโหว่เรื่องของการป้องกันการทุจริตนั้นรัฐบาลก็เปิดเผยว่าสามารถที่จะอธิบายได้และส่วนตัวมั่นใจ 100% นะครับว่าจะไม่มีการทุจริตในโครงการเพราะว่าได้มีการใช้เทคโนโลยีนำส่งเงินเข้ากระเป๋าของประชาชนโดยตรงขณะเดียวกันยอมรับว่าการจ่ายเงินดิจิตอลอาจจะต้องเลื่อนไทม์ไลน์ออกไปจากเดิมนะครับที่วางเอาไว้ที่ช่วงเดือนพฤษภาคมแต่ก็ย้ำว่ารัฐบาลไม่มีแนวคิดที่จะนำรายงานของปปช.มาเป็นข้ออ้างในการยุติโครงการนี้เพราะจุดนี้รัฐบาลยังคงเดินหน้าอย่างเต็มที่ต่อไปครับเรื่องคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีตัวเลขที่สามารถอธิบายได้นะครับเรื่องทุจริตนี่ผมมั่นใจ 100% ครับว่าไม่มีแน่นอนนะครับถ้าเกิดท่านสงสัยว่าทุจริตตรงไหนเนี่ยก็ขอให้บอกมาทางรัฐบาลก็มีหน้าที่อธิบายนะครับเพราะนี่มันเป็นใช้เทคโนโลยีในการที่จะส่งเงินจาก G2C คือ Government to Consumer เองนะครับเป็นการส่งเงิน directly เข้ากระเป๋าสตางค์ของพี่น้องประชาชนผมไม่เห็นว่าจะมีการทำทุจริตตรงไหนได้เลยนะครับก็ตามที่ท่านจุลพันธ์พูดอาจจะมีการดีเลย์ออกไปครับณจุดนี้เดินหน้าเต็มที่ครับด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกมองว่ารายงานของปปช.ก็เป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้นที่รัฐบาลนั้นจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ได้หากเห็นว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นเรื่องถูกต้องหรือว่าดีกว่าจึงไม่อยากจะให้ไปกังวลกับเรื่องนี้อีกทั้งประชาชนเองก็มีความหวังและอยากได้เงิน 10,000 บาทขณะเดียวกันนะครับก็ยืนยันว่าโครงการนี้จะไม่ซ้ำรอยโครงการจำนำข้าวส่วนคำนิยามเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจนั้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดอยู่แล้วการที่ปปช.ตั้งธงเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นคำแนะนำเป็นคำแนะนำของคณะกรรมการปปช.เป็นคำแนะนำที่รัฐบาลจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ได้ถ้ารัฐบาลเห็นว่าสิ่งที่ไม่ได้ทำตามเนี่ยมันเป็นเรื่องถูกต้องหรือดีกว่าคำแนะนำถ้าดูจากกฎหมายเนี่ยที่มีการนำเสนอเข้าไปในที่ประชุมเนี่ยมันเป็นมาตรา35แต่ที่อนุมัติออกมาเป็นมาตรา32ลองไปตามดูสิเป็นเรื่องที่แนะนำรัฐบาลจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถดำเนินการได้อย่าไปซีเรียสกับเรื่องนี้แล้วเขียนข่าวออกไปจนผู้คนที่เขาหวังรออยากจะได้เงิน 10,000 บาทนะดิจิตอลวอลเล็ตตัวนี้เขาจะตกใจนะขอให้แสดงข้อเท็จจริงไปตามเนื้อผ้านะครับอีกด้านหนึ่งค่ะนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรียืนยันหลักการเหตุผลของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต 5 ข้อที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงวิกฤตผ่านการใช้จ่ายของประชาชนทำให้ประชาชนลืมตาอ้าปากไปพร้อมกับการเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะข้อ1ดิจิทัลวอลเล็ตคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลการเติมเงินครั้งนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงถึงคนข้างล่างและเป็นเรื่องปกติของการทำงบประมาณที่มีการกู้เงินผ่านการออกพระราชบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนพิจารณาตามกระบวนการข้อ2ในกรณีที่มีการตั้งคำถามเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจกรณีที่มีเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เผยแพร่ออกมาอิงนิยามวิกฤตของธนาคารโลกที่อาจมองประเทศไทยยังไม่วิกฤตยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะกบต้มนั่นหมายถึงกบตัวนี้เนี่ยถูกค่อยๆต้มอย่างต่อเนื่อง
กว่าจะรู้ตัวก็ตายเสียแล้วค่ะครับและข้อ3นะครับการรักษาวินัยการเงินการคลังนะครับรัฐบาลที่แล้วได้เพิ่มเพดานหนี้สาธารณะต่อ GDP จากร้อยละ60เป็นร้อยละ70การกู้เงินครั้งนี้จะเพิ่มหนี้สาธารณะเพียงประมาณร้อยละ2นะครับซึ่งหาก GDP โตประมาณร้อยละ3จะทำให้หนี้สาธารณะต่อ GDP นั้นลดลงเท่าเดิมครับข้อ4รัฐบาลมีแผนที่จะคืนเงินกู้ภายใน3ปีซึ่งจะไม่กระทบเครดิตเรตติ้งของประเทศนะครับข้อที่5นะครับการพิจารณาเรื่องการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นไม่ได้มองเพียงโครงการ Digital Wallet เพราะว่านายกเร่งนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนและเร่งปรับปรุงการท่องเที่ยวไทยเพื่อเพิ่มรายได้ต่อไปนะครับส่วนทางด้านของนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้มีการตรวจสอบสำหรับนโยบายดิจิทัลของรัฐบาลนะครับว่าผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงข้อมูลของโครงการว่ารัฐบาลนั้นจะดำเนินการรูปแบบใดลักษณะไหนเพื่อจะนำไปสู่การตรวจสอบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าจะขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายการเงินการคลังหรือไม่จากนั้นนะครับจะขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าวนี้ให้ข้อที่จริงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาวิเคราะห์กับข้อกฎหมายว่าขัดหรือไม่ขัดอย่างไรขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ